สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร่วมอนุโมทนาบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้บุ๋มปนัดดานั้นเลี้ยงขนมแจกของแด่น้องๆสถาบันราชานุกูลเนื่องในโอกาสใกล้วันเด็กและวันเกิดอายุครบ44ปีโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าเนื่องในโอกาสวันเด็กและวันเกิด10มกราคมของบุ๋มในนาม#องค์กรทำดีเลยขอเลี้ยงขนมแจกของเล่นและแอลกอฮอล์เจลให้น้องๆสถาบันราชานุกูลเพื่อให้น้องๆได้มีรอยยิ้มมายิ้มกันนะคะและล่าสุดต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับบุ๋มปนัดดาซึ่งได้ถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเลี้ยงทำบุญวันเกิดค่ะถวายอาหารเพลสังฆทานตาลปัดและดอกไม้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆขอโทษแฟนคลับจากทั่วประเทศทุกคนที่ยกเลิกให้มาร่วมงานนะคะเป็นห่วงเรื่องโควิดและการเดินทางเลยขอส่งพรที่ได้รับในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ